มากันที่ความรักของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับรักกันมา5ปีแล้วจ้ะกับหมากแล้วก็น้องคิมเบอร์รี่นั่นเองนะครับแต่วันครบรอบเนี่ยฝ่ายผู้หญิงน้องคิมดันอยู่ที่แฟชั่นโชว์ระดับโลกนะครับที่มิลานแฟชั่นวีค2018พอดีก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นสาเหตุทำให้หนุ่มหมากคิดถึงจนต้องลงรูปให้รีบตามกลับมาเมืองไทยหรือเปล่าและงานแฟชั่นโชว์ที่ไปร่วมมาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวต้องไปถามคิมกันนะครับพร้อมเคลียร์กับประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงเมื่อหนุ่มหมากเนี่ยมีการโพสต์ใน IG เป็นสีขาวแบบรัวๆเลยจนมีคนไปโยงว่าขาวแบบนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าสาวนี้คิมจะว่ายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวต้องให้เคลียร์กันครับก็สนุกดีค่ะก็อากาศร้อนดีค่ะแต่ว่าก็ถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะใช่แล้วก็เจอไอดอลที่เป็นแบบแฟชั่นไอคอนของคิมตั้งแต่แบบเด็กๆตั้งแต่ก่อนเข้าวงการก็คือออลิเวียพารามอร์ค่ะก็มีนะคะคือเราก็คือทุกคนเขาชอบประเทศไทยมากแล้วเวลาพูดคือมันก็จะมีท็อปิกในการที่จะคุยกันเรื่องอาหารไทยในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนเขาอยากมาประเทศไทยมากแล้วพอเราฟังอย่างเงี้ยมันก็ดีใจนะคะแล้วคิดว่าเราไปนานไหมคะรอบนี้ไม่นานเลยไป3วันค่ะแต่ว่าพี่หมากคิดถึงอันนี้ต้องถามเขาค่ะเขาเห็นเลยเขาลงรูปบอกคิดถึงกับแม่เห็นแล้วค่ะเอออันนี้ก็แบบก็ตกใจนิดนึงค่ะแต่ว่าก็น่ารักเขาแกล้งเราหรือว่าเขาคิดถึงจริงๆคิดไม่รู้ค่ะแคปชั่นเขาไม่ได้เขียนว่าคิดถึงอะเนาะแต่ว่าคนก็เอาไปเขียนใช่เขาก็บอกว่าเขาว่าเขาจะล้าง IG เป็นการจัดระเบียบเป็นการจัดระเบียบ IG ใหม่ไม่ได้เป็นโฆษณาอะไรหรืออะไรไม่เป็นการจัดระเบียบ IG ใหม่เพราะว่าแบบรูปบางอันไม่เข้ากันอะไรเงี้ยคือว่างอะค่ะเราก็ไปกินข้าวกันค่ะปกติก็เลยไม่ได้เป็นกระแสอะไรกันค่ะก็เลยไม่ได้เป็นห่วงอะไรพี่สไตล์เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาเป็นอย่างนี้ใช่เขาค่อนข้างเป็นเยอะอะค่ะตอนนี้เยอะนี่คืออะไรครับความติดความติดเป็นอะไรก็ไม่รู้อะก็ถามเขาค่ะตอนนั้นเราอยู่ที่มิลานค่ะแล้วฉลองกันยังไงครับผ่านเฟซไทม์หรือว่าอะไรยังไงยังไม่ได้ฉลองเลยค่ะไปกลับมาก็คงมีไปทานข้าวปกติแต่ว่านัดแล้วนัดกันแล้วใช่ไหมครับจ้ะมันก็เป็นอีกวันหนึ่งอะค่ะเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกดีๆด้วยกันทุกวันอยู่แล้วแล้วก็เป็นแค่วันหนึ่งที่แบบให้ของแทนใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราคบมานานแล้วทำไมเรายังดูเขินดูแบบก็เขินเขินตลอดถ้าพี่แบบมีไมค์มาสิบกว่าอันจอหน้าพี่แล้วก็ถามถึงเรื่องแฟนพี่พี่จะเขินไหมพี่ภูมิใจมากกว่าหรองั้นหนูควรจะภูมิใจฟันฟันถูกใจกับคนที่เขาให้ไหมเขาก็ถูกใจนะคะเขาก็งงว่าใช้ยังไงเราให้กล้องฟิล์มแต่ว่ามันใช้แบบยากนิดนึงเป็นเลมิเต็ดเอดิชั่นนะแล้วก็เลยให้เขาบอกว่าเขาอยากได้เราเลยไปซื้อมาให้คือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ซื้อของให้ยากมากแต่ว่าเพราะเขาเล่นกล้องมันก็เลยซื้อแบบอะไรที่เขาได้ใช้แล้วก็ถ่ายรูปเราสวยๆได้อ่ะพอคนมีความรักอะพูดอะไรมันก็ดูสวยหวานไปหมดเลยนะครับก็ดีใจด้วยนะครับ5ปีแล้วก็คบกันนานรีบแต่งได้แล้วล่ะเอาจริงนะครับ